กิจกรรมคิดเองทำเองนี้เป็นกิจกรรมที่ท้าทายให้นักเรียนสามารถหาน้ำหนักของไม้กวาดหรือแท่งไม้ยาวโดยการใช้เหรียญบาท1 เหรียญที่มีน้ำหนัก3 กรัมอุปกรณ์ที่ใช้ประกอบด้วยไม้กวาด1 ด้ามหรือแท่งไม้1 แท่งที่มีความยาวใกล้เคียงกับไม้กวาดเหรียญบาท1 เหรียญไม้บรรทัด1 อันกระดาษแข็งที่พับเป็นสามเหลี่ยมรูปริซึมและปากกา1 ด้ามเพื่อใช้ทำเครื่องหมายตำแหน่งสมดุลหลักการที่ใช้เริ่มจากการหาจุดกึ่งกลางมวลของไม้กวาดโดยที่ยังไม่ใช้เหรียญจากนั้นหาระยะจุดกึ่งกลางมวลที่เปลี่ยนไปเมื่อวางเหรียญที่เราทราบน้ำหนักบนด้ามไม้กวาดเมื่อวางไม้กวาดเพียงอย่างเดียวให้อยู่ในสภาวะสมดุลบนสามเหลี่ยมรูปริซึมโมเมนต์ตามเข็มและทวนเข็มนาฬิกาจะมีค่าเท่ากันและน้ำหนักของไม้กวาดจะกระทำผ่านจุดสมดุลบนริซึมเนื่องจากจุดศูนย์กลางมวลอยู่เหนือจุดสมดุลจากนั้นเมื่อเรานำเหรียญวางเป็นระยะทางดีจากปลายด้ามไม้กวาดจุดสมดุลจะเปลี่ยนไปเล็กน้อยโดยขยับไปทางด้ามไม้กวาดด้วยระยะ L ลบ L พรามในขั้นแรกให้นักเรียนหาจุดสมดุลของไม้กวาดหรือแท่งไม้ยาวบนนิ้วมือและให้ทำเครื่องหมายจุดสมดุลไว้เนื่องจากนิ้วมือมีความหนาเราควรจะใช้สิ่งที่บางเช่นกระดาษแข็งที่พับเป็นสามเหลี่ยมรูปปีซึ่งเพื่อความละเอียดในการหาตำแหน่งของจุดสมดุลเมื่อเราวางสิ่งของใดๆให้ได้สมดุลเราจะทราบว่าจุดศูนย์กลางมวลต้องอยู่ในแนวดิ่งผ่านจุดสมดุลดังนั้นในกรณีนี้จุดศูนย์กลางมวลจะอยู่เหนือจุดสมดุลที่อยู่ภายในแท่งไม้ถ้าเราเลื่อนจุดศูนย์กลางมวลไปทางด้านใดด้านหนึ่งของจุดสมดุลไม้กวาดจะตกไปทางขวาหรือซ้ายขึ้นกับตำแหน่งของจุดศูนย์กลางมวลต่อไปให้ลองวางเหรียญบาทให้ห่างจากปลายด้ามไม้กวาดประมาณ10 เซนติเมตรและให้หาจุดสมดุลของไม้กวาดอีกครั้งผู้สอนอาจจะให้สมการกับนักเรียนหรือให้นักเรียนลองหาสมการเองก็ได้ในกรณีนี้เราจะพบว่าถ้าเหรียญบาทอยู่ห่างจากปลายด้ามไม้กวาด9 เซนติเมตรตำแหน่งของจุดสมดุลจะเลื่อนไป1 เซนติเมตรจากสมการเราสามารถคำนวณน้ำหนักของไม้กวาดได้เท่ากับ 157.5 กรัมเนื่องจากเราทราบว่าเหรียญ1 บาทมีน้ำหนัก3 กรัมกิจกรรมคิดเองทำเองนี้แสดงให้นักเรียนได้เห็นว่าเราสามารถเปรียบเทียบน้ำหนักของของ2 สิ่งที่มีน้ำหนักต่างกันมากๆได้ซึ่งสาธิตหลักการที่ใช้ในเครื่องชั่งน้ำหนักที่มีแขนไม่เท่ากันจากการทำกิจกรรมนี้นักเรียนจะเข้าใจหลักการและการประยุกต์ใช้งานได้ง่ายขึ้นทำให้สามารถเรียนรู้และจดจำได้ดีขึ้น